โอเคด่วนพิเศษอุตราวิถีขบวน10ครับมาเป็นขบวนแรกของเที่ยวล่องนะครับนะถ้าตามเวลาเนี่ยจะมาเที่ยวสุดท้ายแต่เนื่องจากว่า109ไปชนกับรถบรรทุกแบ็คโฮเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้10เนี่ยก็นำหน้า638 108 52แล้วก็14มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเคสวายแน่นอนหมายเลขอะไรครับเข้าล้าง2นะฮะตอนนี้รถจะขวางเลยเพราะว่ารถยาวนะครับประมาณ13คัน5239เหรอโอเคใช่ฮะ5239รถ3นั่นเองเดาถูกด้วยมาเป็นขบวนแรกของเที่ยวล่องนะครับจองมาถ่ายไม่ทันแล้วเหมือนกันนะครับนะก็ถ้าเสียเวลาก็ประมาณ 4-500 นาทีกว่ามั้งนะครับก็ตีซะว่า10เนี่ยล่าช้ามาประมาณประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับเนาะผู้โดยสารยังแน่นเหมือนเดิมนะครับโหอยากขึ้นไปข้างในมากเลยอ่ะแต่ทำไม่ได้นะครับอยากเข้าไปสัมผัสข้างในสักครั้งนึงโอกาสแบบเนี้ยมันหาได้ยากนะที่โดดพิเศษจะจอดรอทางอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับมันหาดูได้ยากมากเลยนะครับนะทั้งที่สถานีชุมแสงไม่จอดเอ้ยทั้งที่สถานีชุมแสงไม่จอดนะครับคือผ่านเลยแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นโอ้โหตู้เสบียงนี่แหละที่อยากขึ้นที่สุดโอ้โหบรรยากาศผู้คนครับอยากขึ้นไปมากนะครับแต่ทำไม่ได้โอ้โหโอเคมาเป็นขบวนแรกของเที่ยวล่องนะฮะ10นะครับก็ถ้ารอดีกับขบวนที่กำลังมาเที่ยวขึ้นเนี่ยนะครับก็จะไปจ่อยทินตามปกติเลยก็คือนครสวรรค์ลพบุรีอยุธยารังสิตดอนเมืองและกรุงเทพอภิวัตรโอ้โหนี่แหละครับตู้ใหม่ CSR นะครับนะโอ้โหมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับน้องไทยด้วยมาเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆเลยดีกว่าแล้วขบวนนี้นะครับไม่สามารถขึ้นได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้จอดนะครับมันไม่จอดสถานีเล็กจอดแต่สถานีใหญ่เท่านั้นสิบสามคันเป๊ะๆนะครับนะจากตอนแรกที่ไม่มีตู้เสบียงนะครับ12คันพอมาตอนนี้ก็เป็น13คันนะครับบวกตู้เสบียงเข้ามาน้องเขาถ่ายด้วยนะครับไม่รู้ช่องอะไรเหมือนกันโอ้โหอยากขึ้นไปเขาเรียกว่าอยากขึ้นไปสังสรรค์กับพวกเขาเหลือเกินไปนั่งกินอาหารชมวิวนะครับนะเดี๋ยวเราเดินไปดูตู้ท้ายๆกันมั่งนะครับนะโอเคตอนนี้10ก็มาจอดที่ชุมแสงแล้วจากที่จอดบางมุนาก็มาจอดที่ชุมแสงนะครับนะเนี่ยรถมันขวางอย่างเงี้ยมันเหมือนรถสินค้าเลยนะครับไม่สามารถข้ามได้นะครับนะไม่รู้ว่าเที่ยวขึ้นเนี่ยจะเป็นขบวนอะไรขบวนแรกที่จะมาหรือว่าจะเป็นรถพิเศษช่วยอันตรายจากอุตรดิตถ์มาก่อนอันนี้ก็ไม่ทราบเนาะนะครับเฮ้ยเปิดได้เฮ้ยมีคนเปิดว่ะน่าจะเป็นพี่พนักงานนะครับอ๋อโอเคเป็นพี่พนักงานนะครับนะน่าจะลงมาซื้อของกินนะครับหรือไม่ก็ไปเข้าห้องน้ำนะครับนะคือบนรถอ่ะมันก็เข้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าที่สถานีเนี่ยมันคงจะไม่ได้ต้องไปหลังจากที่ออกแล้วก็คือออกจากชุมแสงไปแล้วนะครับนะโหประตูอัจฉริยะมากเลยนะครับนะแล้วแต่นี่คือมันเปิดได้เลยนะครับโหคนยังเยอะเหมือนเดิมนะครับต่อให้จะแบบว่าเสียเวลามาก็ตามนะครับโหคนแน่นเลยวันนี้
นี่นะครับตู้อัจฉริยะนะครับที่สามารถเปิดได้นะนี่นะครับนะประตูนะครับนะแตะได้เลยนะฮะผมคงจะขึ้นไปไม่ได้นะครับนะถ้าขึ้นไปเดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีตั๋วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะขึ้นรถด่วนหรือพิเศษเนี่ยต้องไปขึ้นตามที่ขบวนนั้นจอดเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนครสวรรค์เป็นต้นนะครับนะเราต้องไปจองที่นั่นนะครับเนาะโอเคมาเป็นขบวนแรกฮะเที่ยวล่องขบวน10นั่นเองด่วนพิเศษอุตราวิถีนะครับโหนี่ขนาดรถล่าช้ามานะเนี่ยนะครับนะคนยังเยอะเหมือนเดิมนะครับนะบางทีก็ดูโล่งๆนะนะครับเนี่ยถ้ารถจอดอย่างเงี้ยนะครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดปิดประตูได้นะนะครับเนาะโอเคถ้างั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันอีกรอบนึงนะครับนะแต่มาถ่ายครั้งนี้นะครับนะอาจจะเดินเข้าเดินออกจากบ้านนี่แหละนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวขอตัวล่ำลาแต่เพียงเท่านี้เอ้ยล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปฮะ